Matter what matters to you. Life crisis, Prashmit, Medung สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ l i f e Crisis นะคะอยู่กับใบเตยค่ะลามาเฟืองค่ะไซ y โคเทอ e รีปิส์แล้วก็จะของเพจ Beautiful Maness d by มาเฟืองและ Instagram มาเฟืองรินค่ะเพราะว่าทำคลิปสุขภาพจิตเยอะมากทุกคนเขาไปดูในรีวิวทำทุกวันเลยค่ะขยันขยันมากอ่ะอีพีวันนี้ของเรานะคะจะเป็นเกี่ยวกับคนซื่อที่หมายถึงว่าเราไม่ได้มาตั้งใจจะด่าใครว่าแกมันซื่อบื้อไอซื่ออะไรเงี้ยไม่ใช่ไม่มีใครด่ากันอย่างนี้หรอปะ มีมีนีอยากจะมีอยากจ <laughs> ะ <laughs> มีมมแต่ว่าเอ้ยเราจะไม่ได้มาโจมตีคนที่ใส่ซื่ออะไรอย่างนี้เนาะแต่ว่าจริงๆแล้วความซื่อที่เราจะพูดวันนี้ก็คือการที่เป็นคนที่ไม่ค่อยรู้อะไรมากกว่าโดยธรรมชาติด้วยนะคือไม่ได้แบบว่าแค่แอบว่าฉันไม่รู้อย่างนี้แต่ว่าไม่รู้จริงๆซึ่งคนประเภทเนี้ยเราพยายามหาคำจำกัดความว่าเขาเราจะเรียกเขาว่ายังไงดีก็คือ จร,จริงๆแล้วเขาคือคนที่ read the r o o m ไม่เป็นหรือ mm hmm. ก็คือพี่เฟืองแป read the room คือเอออันเนี้ยปลายยากอะทูกคนลองจินตนาการ mm hmm. ตามนะว่าสมมติว่าเรากําลังจะเข้าไปในสถานที่ใหม่หรือสถานที่ใดก็แล้วแต่ที่มันเป็นสถานที่ส่วนรวมอะ mm hmm. เออมีคนอยู่เยอะๆมีคนอยู่มากกว่าหนึ่งคนละกันแล้วในสถานที่นั้นคนกําลังทําอะไรกันอยู่แล้วมันจะมีเขาเรียกว่าบรรยากาศหลักเนาะ mm hmm. บรรยากาศหลักของสถานที่นั้นณนะเวลานั้น mm hmm. เช่น สมตททุกคนเข้าไปแล้วก็คุยกันอย่างเงียบๆอยู่คนที่ read the room เป็นหรือว่าอ่านบรรยากาศของห้องเป็นน่ะก็คือโอเคเข้าไปแล้วก็เงียบๆหลกักการไม่พูดอะไรเสียงดังไม่ต้องแบบส่งเสียงเงยอะไม่ต้องพูดตลกมุกตลกหรืออะไรเงีย้ยแต่ว่าคนที่ read the room ไม่เป็นก็คือคนที่เหมือนเดาไม่ได้หรือว่าไม่ได้มีไม่ไม่สามารถที่จะรับรู้หรือว่าจะสามารถคิดแทนคนอื่นได้ว่าจริงๆเขา,าต้องการอะไรในตรงนี้หรือว่าเขาต้องการให้คนอื่นที่เข้าไปอะ react หรือว่าปฏิบัติตัวต่อเขายังไงถ้านิยามแบบคําสั้นๆเลยก็คงจะเป็นอ่านบรรยากาศไม่ออกแหละว่าตรงนั้นเขากําลังรู้สึกยังไงอยู่กำลังมีความคิดหรือมวลมวลอารมณ์ตอนนั้นอ่ะทุกคนนับเป็นอะารใช่แล้วแล้วมันไม่ใช่แค่ว่าเสียงดังหรือเสียงเบาหรือว่าเล่นตลกอะไรกันมันคือนิสัยบางอย่างกลุ่มเนี้โอเคกลุ่มเนี้ไม่โอเคเช่นสมมติผู้คําหยาบปอย่างเงี้ยกลุ่มเนี้โอเคกลุ่มนี้แบบเออสมมติว่าพูดไปแล้วคนคน react แบบ เงียยหรือหรืออะไรอย่างเงี้ยเออมันมีบางกลุ่มที่ไม่โอเคหรือว่าเซลล์มากสมมติหรือว่าแบบมันม่นใจเล่นใหญ่อะเล่นใหญ่หลายการอะไรเงี้ยพี่พี่เป็นคนเล่นใหญ่อะไรเงี้ยเหมือนบางทีบางกลุ่มก็คือ ไม่ว่าเขาอาจจะไม่ได้ชอบคนเล่นใหญ่หรือเขาเอเนอร์จีไม่พอที่จะมาแมทช์กับความใหญ่อ,อะไรอย่างเงี้ยคือเหมือนบางทีอ่ะคนที่ Read the room เป็นหรือคนที่อ่านบรรยากาศเป็นก็คือพอจะรู้ได้ว่าอ๋อโอเคงั้นเราเบาลงดีไหม,มในบรรยากาศนี้หรือว่ามั่นใจเลยแล้วก็เสี่ยงออกไปแล้วก็เล่นใหญ่ไปเลยแล้วก็แบบอ่ะเขาจะขำหรือเขาไม่ขำค่อยว่ากันเลยเนี่ยเออจริงชอบคําว่า energy มากเพราะบางครั้งอ่ะมันอาจจะไม่ได้อยู่ที่สีหน้าของทุกคน ไม่ได้อยู่ที่ความรู้สึกที่มันชัดเจนแจ่มแจ้งเนาะแต่จะเป็น Energy บางอย่างที่คนตรงนั้นอ,อาจจะไม่ได้เล่นมุกแบบเดียวกับเราไม่ได้มี Energy ที่มันแบบว่า ระดับเดียวกับเราอะ่ะเข้าไปเขาอาจจะนั่งกันแบบเนยๆเพราะไปเจออะไรมาอะไรเงี้ยแต่เราดันมาด้วยเอเนอร์จีที่มันเต็มเปี่ยมแล้วเราไม่รู้ว่าเขากําลังมีเอเนอร์จีกันประมาณไหนเนาะแล้วเราจาเข้าไปก็คือกลายเป็นแบบว่ามันก็จะเด่นขึ้นมาแล้วเด่นในทางที่ที่ไม่ดีด้วยที่คนอื่นแจ่รู้สึกคนอื่นไม่ได้พอใจคนอื่นไม่ได้เวลคัมเราเฟืองรู้สึกว่าเวลาพูดถึงเรื่องเอเนอร์จีอะทุกคนคือมันยากคือเฟืองอะเฟืองเป็นคนแบบสัมผัสคนผ่านเอเนอร์จีอยู่แล้วซึ่งแล้มันก็เลยง่ายสําหรับเราแต่มันจะมีีบาางงคคนนแลละหยยด้วเเฟือช่่ท ก็ไม่ได้เป็นคนคนเนกันทางเอ e r g y อ่ะคือเหมือนเออเหมือนเหมือนเราก็รู้ว่าเราก็เป็นคนแบบนี้แล้วเราก็รู้ว่าทางศิลธรรมจรรยามันไม่ได้เดือดร้อนใครน่นาหรืออะไรอย่างเงี้ยคือพี่เฟืองก็เกตคนเหล่านั้นว่าเออเหมือนบางทีเราก็ไม่รู้ว่าคนนี้เ n e นอ y ่เป็นยังไงเราต้องการให้ซัพพอร์ตเอเนอร่นันยังไงอะไรเงี้ยแปลว่าพี่เฟืองเนี่ยอ่านบรรยากาศออกอ่านเอ e น g y คนออกประมาณนึงใที่คิดว่าพี่ทําเก่งมากเรื่องเนี้ยเราถ้าสมมติว่าเออ ใครเห็นเราไปอยู่ที่ไหนเราเราแบบตั้งใจทําไม่ดีอะไรเงี้ยให้รู้ว่าเราตั้งใจไม่ใช่เราอัด <laughs> ให้รู้ว่าเราเออวันนันรายเพราะว่าเราอะตั้งแต่เด็กๆเลยอะเรารู้สึกว่าเราโดนเอ็กซ์เบอันนี้อาจจะรู้สึกเองนะไม่รู้ว่าคนอื่นคาดหวังกับเรามากน้อยแค่ไหนแต่ว่าไม่ว่าจะครอบครัวเอยโรงเรียนเออยอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าเราโดนเราอยู่ในสังคมที่เรา การที่เราอ่าน e อ e น g y คนอื่นคือเราชอบใช้คาว่า crack the code หรือว่าถอดรหัสลับ d e ค o d e decode ถอดรหัสลับคนอื่นม uh huh. าเอ้ยเราอยู่ในสังคมนี้ถ้าเราประพฤติปฏิบัติตัวกับคนแบบนี้เขาจะชอบเราหรือว่าเขาจะ uh huh. เอ็นดูเราไอ้อย่างแบบคุณครูเอ้ผู้ห่องกัคุณครูคนนี้ได้พู้หญิงกคุณครูค,ค,รคนนี้คนนี้เล่นแบบนี้ได้ uh huh. เพื่อนเล่นอย่างนี้ได้ทุกคนอะไรเงี้ยเราก็เลยจะเก่งมากเรื่องการแบบเอ้ยเรารู้ว่าคนคนนี้ต้องการอะไรล่ะเสิร์ฟเสิร์ฟเสิร์ฟเออเราก็เลยมันก็เลยเป็นกล้ามเนื้อที่เราใช้บ่อยมาตั้งแต่เด็กอ เว้ยมันใช้ความเดาใจคนประมาณนึงเหมือนกันเนาะแล้วทีเนี้ยพอมันเป็นสิ่งที่มองไม่เห็นแต่บางคนดันทําได้ดีบางคนดันแบบไม่รู้จริงๆอ่ะเราเลยอยากรู้ว่าปัจจัยที่ทําให้คนคนหนึ่งอะรู้แล้วก็จับเซนส์ตรงเนี้ยหรือว่าถอดโค้ดตรงเนี้ยออกมาได้ไม่เท่ากันอะมันอยู่ที่อะไรบ้างแล้วมันเกี่ยวกับการที่ คนเราแบบเข้าสังคมน้อยด้วยปะเราถึงแบบจับเซนต์พวกนี้ไม่ค่อยเก่งคือด้วยความที่อาจจะไม่ได้ออกไปเจอสังคมเยอะไม่ได้เจอผู้คนเยอะเลยไม่ค่อยได้เห็นรีแอคของคนหลากหลายประเภทอ่ะแตพ่พอไปเจอครั้งหนึ่งปุ๊บก็เลยตีความไม่ออกว่าเอ้สิ่งนี้เขาพูดกับเราแบบนี้เพราะอะไรหรือบริบทสังคมตอนนี้การพูดแบบนี้หมายความว่ายังไงคือมันมันมีปัจจัยหลายอย่างมากๆอะ่ะเราว่าเอออาจจะเข้าสังคมน้อยแล้วก็อาจจะเป็นการเข้าสังคมที่ไม่ได้หลัก หลายเราว่านะอันนี uh ้เ huh> ฟิรพูดแทนไม่สามารถพูดแทนทุกคนได้หนแต่เฟิรนคิดว่ามันจะมีบางคนที่อย่างเราอย่างเงี้ยเวลาที่เราอยู่ในสังคมอ่ะเราจะมีเราจะมีประตูหลายประตูในการในการเปิดออกรับสารนะคือเราจะมีประตูที่แบบอ่ะข้างในคือเรารู้สึกยังไงประตูเปิดรับว่าคนอื่นรู้สึกยังไงประตูเปิดรับบรรยากาศประตูเปิดรับเหตุการณ์ประมาณนี้ในอดีตเขาทํายังไงกันบ้างว่าคือมันมีหลายประตูมากเลยที่ที่ที่จะเปิดแล้วก็เพื่อที่จะ ถ่ายทอดเป็นนิสัยออกมาเ,ออเป็นเป็นแอคชั่นออกมาว่าเราจะทําอะไรดีในนี้เราคิดว่าคนบางคนก็คือมีแค่เขาคงอยู่หลายสังคมเขาคงทํากิจกรรมบ่อยก็เป็นไปได้แต่ว่าเหมือนมันมีแค่มันมีประตูไม่เยอะอาจจะมีประตูเดียวว่าเออเรารู้สึกยังไงเราอยากทํำยังไงและยิ่งนะ่ะยิ่งโดยเฉพาะเออเรามั่นใจว่าเราทํามันด้วยเจตนาที่ดีอืเขาก็เลยไม่ได้เลือกเปิดประตู ว่าคนอื่นจะคิดยังไงบ้างวะเออใชนเราเรามีคนรู้จักที่ตอนเด็กๆอะ่ะเขาเป็นคนอย่างเขาก็เป็นคนซีเควในตัวเองเป็นคนอินดิเพนเดนต์เป็นคน,น,คนไมไ่ทำตามใครอ,อ่ะเออคือตอนเด็กๆอะ่ะแล้วเราอยู่หญิงล้วนอะ่ะเด็กหญิงล้วนหลายคนมันจะมีนิสัยต้องทําตามกันอะ่ะเพื่อจะให้รู้สึกเซฟเพื่อที่จะให้เป็นกลุ่มเป็นก้อนให้รู้สึกบีลองอะไรเงี้ยตอนคนเนี้ยเขาไม่ได้เป็นคนที่จะ ต้องรู้สึกทำตามใครแต่สิ่งหนึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นกับเขาก็คือเขาก็จะไม่ได้มีปเป็นกลุ่มกลุ่มเป็นก้อนก็คืออาจจะเป็นเพื่อนกับคนนี้เป็นเพื่อนกับคนนี้แต่ไม่ได้อยู่ในกลุ่มไหน <ừ> แล้วมีวันหนึ่งเขาแข่งกีฬาแล้วเ,เขาชนะ <ừ> แล้วสิ่งที่เขาทําก็คือไปบอกคนที่แพ้ว่าเฮ้ยไม่เป็นไรนะอะไรเงี้ยคือด้วยจติตนาที่ดีอะ <ừ> แต่เหมือนในใน,ในบรรยากาศนะั้นนะมันเป็นช่วงเวลาที่คนที่แพ้มันโกรธอยู่อะมันเซ็งง่ะแล้วคือคนที่แพ้ก็รู้สึกว่าแบบเฮ้ยเป็นไรเยอะเย้ยหรอหรืออะไรเงี้ ซึ่งมันไม่ใช่อ่ะเออแต่คือแต่คือเหมือนเขาด้วยความที่จัตนาเขาดีอะเขาก็แค่อยากบอกว่าเฮ้ย mm hmm. ไม่เป็นไรนะแ mm hmm. บบให้กําลังใจแต่มันผิดมันผิดคอนเท็กซ์อะ mm hmm. คือเฟืองอะถึงบอกว่าบางทีมันอยู่ที่สังคมด้วยอะพอเขาอยู่หลายสังคมมันก็จะมีสังคมที่อภิเฉดเขาหรือชื่นชมเขารัก mm hmm. เขาที่เขาเป็นเขา mm hmm. แต่บางสังคมคาดหวังให้เขาเข้าใจอะไรมากกว่านี้แต่ที่สําคัญอะประเด็นหนึ่งที่สําคัญที่ฟืงอยากฝากก็คือ การ read the room ไม่เป็นหรือว่าการอ่านบรรยากาศของห้องไม่เป็นมันต่างจากคนที่ตั้งใจจะไปทําลายบรรยากาศห้องนะเออ,เอ,อการออที่เราพูดถึงคนซื้อใน,ในที่เนี้ยแล้วบางทีเอ,อระเบิดอะไรขึ้นมาแบบเฮ้ hey, ทุกคนวันด,ดีอะไรเงี้ยในขณะที่บรรยากาศมันไม่ใช่อย่างนั้นน่ะหรือว่าเล่นมุกอะไรที่มันแปลก,ปลกๆขึ้นมาอะไรเงี้ยมันไม่ได้แปลว่าเขา ตรงใจเสมอไปหรือว่าต้องการจะเป็นจุดสนใจอย่างปะก่อนที่เฟิ่นจะมาเข้าไรายกันอ่ะเพิ่นก็เซิร์ชว่าแบบ p e ่ p l e who cannot read the room เนาะก็คือคนที่แบบอ่านบรรยากาศห้องไม่เป็นอะไรเงี้ยแล้วมันก็มีคนที่ไประบายถึงคนที่อ่านบรรยากาศห้องไม่เป็นแต่ในทางที่ว่าแบบเฮ้ยเธอไม่รู้เหรอว่าพูดจาแบบนี้แบบไม่ควรพูดทําไมถึงจะต้องพยายามทําลายคนซึ่งเฟิ่นก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยมันจะมีคนบางประเภทที่มันไม่ใช่ e a d the room ไม่เป็นอนะมันคือคนที่ตั้งใจจะทําให้เสียบรรยากาศ uh huh. เช่นเฟิงจําได้เลยเหมือนคือเฟิงเชื่อว่าหลายคนจะจะเคยอยู่ในเหตุการณ์เดียวกันคือเช่นดูโซเชียลมีเดียไปเรื่อยใช่ไหม uh huh. ดูคลิปนี้ในในอ uh ินสตาแกรแล้วก็เป็นคลิปแบบซึ้งอ่ะเป็นคลิปเฟิงจำได้เลยเป็นคลิปที่เหมือนแบบเคุณตาคุณยายอะไรเงี้ยแก่แล้วอะไรเงี้ยก็ใส่หน้ากากเนาะ mm hmm. คุณตาคุณยายเจอกันที่แอร์พอร์ตแล้วก็แบบมา mm hmm. พร้อมดอกไม้คือคู่หลักคนแก่อะ่ะ mm hmm. ทุกคนก็คือแบบโอ้ยน่ารักจังเลยอยากมีคนรักแบบนี้มีคนหนึ่งที่ไปบอกว่าเป็นอะไรมากไปเกลียดมากเลยคู่หลักที่ใส่หน้ากากอยู่ทั้งทั้งที่โควิดไม่อยู่แล้วอ้าวเรื่องแค่นี้เฮ้ยมันอะไรเฮ้ยมันขนาดไหนคือคนนี้แบบอยู่บ้านทําอะไรอรอแบบเกิดอะไรขึ้นกับเขาทำไมถึงมันต้องหนักขนาดนี้พี่พี่ฟังยกตัวอย่างโซเชียลมีเดียขึ้นมานี่เราก็ลืม เรื่องพวกนี้หละว่าเออการ the r o o m ในโซเชียลมีเดียมันง่ายกว่าในชีวิตประจําวันด้วยซ้ำนะว่าเราเห็นทิศทางของความเห็นของสังคมอะตามพวกคอมเมนต์ตามการกดไลค์ตามการกด r รี c t อะไรอย่างเงี้ยเราก็รู้แล้วว่าอ่ะทุกคนคิดเห็นกับสิ่งนี้ยังไงและการที่เราไปส่วนกระแสอันนี้คือรู้เลยว่าตั้งใจเพราะว่ามันจะมีบางโพสต์เหมือนกันที่พอฝังอ่านแล้วอะฝังเห็นไปในทางนึงแล้วพอฝังอ่านคอมเมนต์อ้าวเขาเห็นต่างจากเราเฮ้ยงั้นเราไม่จําเป็นจะต้องเขียนไม่จำเป็นต้องไปกดไลค์มูเฉยๆก็ได้อะไรอย่างเงี้ยเออคือมันทา เห็นชัดนะก็ก็จริงก็จริงใช่คือมันก็เซฟประมาณนึงแต่การที่ใครสักคนหนึ่งอ่ะยอมที่จะลงไปแสดงความเห็นต่างในเชิงที่แบบว่าทั้งๆที่เรื่องมันไม่มีอะไรนะทุกคนคือจริงๆเห็นต่างได้แหละแต่ว่าสำหรับคนเคยที่จะขอให้มันมีความได้่หน่อยเชิทุกคนชมกันมากเลยอะไรอเงี้ยอันนี้ไม่ใช่แบบ read the r o o m ไม่เป็นละของแท้เลยนใช่ฟังก็เลยประเด็นเลยขีดเส้นใต้เลยก็คือคนที่ read the r o o m หรือว่าอ่านบรรยากาศห้องไม่เป็นคือคนที่ทําอะไรออกมาจากเจตนาที่ดีนะหรือว่าเจตนาที่ไม่ได้ทํำลายใครอ่ะะดัังนนน้ คุณไม่สมควรจะโดนทำโทษขนาดนั้นนะคะแบบสิ่งที่คุณเป็นมันทำให้มันเกิดข้อสิ่งที่เลวร้ายกับคุณมากเลยซึ่งเดี๋ยวเราจะพูดต่อไปเนาะออ,อย่างแรอะไรฟงใครฟังอยู่แล้วแบบเฮ้ย hey, ฉันคือคนแบบนี้คือเฟังอยากรู้เลยว่าไม่ใช่ความผิดคุณเลยใช่แต่ว่าก่อนที่จะไปถึงแบบ เอ่อนนอะเจนดาถัดไปเรียกสะเครียดเลยเ <c oughs> พราะว่าดีไปทำไปประชุมงานมา <c oughs> ป,ประชุมงานมาเานี่ยหนึ่งใช่ไหมเอ่เอาามาติมาติต่อไปอใช่ก็คือไปเจอคําอีกคํานึงเหมือนกันที่จะนิานยามคนประมาณเนี้ยก็คือคนที่เรียกว่าเอ่อโทนเดฟ พี่เฟิงไม่รู้พี่ฟิงเจอคํานี้หรือเปล่าคือจริงๆอ่ะโทนเดฟมันก็มีความหมายในเชิงที่แบบว่าเป็นคนที่แยกโน้ตไม่ออกอ่ะเป็นแบบหูเหมือนคล้ายๆหูแบบว่าไม่ค่อยบักอกท่องทางการได้ยินแยกโน้ตแยกคีย์ไม่ออกอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าในพจนานุกรมของแคมบริดจ์เขาก็บอกว่าจริงๆแล้วอ่ะโทนเดฟก็หมายถึงคนที่ไม่สามารถที่จะเข้าใจความรู้สึกของคนอื่นได้ว่าคนนั้นรู้สึกยังไงหรือไม่เข้าใจว่าบางสถานการณ์อ่ะที่เกิดขึ้นอ่ะ มีอะไรบ้างที่จําเป็นสําหรับสถานการณ์นั้นเอหรือพูดอะไรออกมาแล้วเอาความเห็นของตัวเองมาใหญ่มากโดยที่ลืมคิดไปว่าคนอื่นนะจะรู้สึกยังไงบ้างวาแล้วความเห็นของตัวเองความรู้สึกของตัวเองมันจะกระทบใครอีกไหมนะส่วนใหญ่ทนเดฟอะมันมาในเรื่องของพรีเวลเจหรือเรื่องของอภิสิทธิ์ชนเหมือนกันเนาะในประเด็นเรื่องของอำนาจเออันนีก็จะเป็นก็จะเป็นในเชิงที่มันจริงจังขึ้นมาหน่อยเนาะเป็นความ อันนี้มันมันคือซื่อที่ที่น่ากลัวขึ้นมาอีกไหมอะเราไม่รู้อะแต่ว่ามันก็เป็นคนที่ไม่สามารถรับรู้อารมณ์ของคนอื่นได้จริงๆแล้วก็ดันแบบว่ามันส่งผลกระทบที่มันค่อนข้างแบบร้ายแรงใช่ประเด็นมันมันก็ค่อนข้างเรีสเราเฟืองก็เนี่ยก็กลับมาอีกทีว่าไม่ใช่คนทนเดฟบทุกคนเจตนาที่จะทําให้คนนึงรู้สึกแย่ใช่ใช่ใชก็ถ้าใครอยากดูเรื่องทนเดฟมากขึ้นนะว่าเออเขามีตัวอย่างที่มันจริงจังละเข้มข้นยังไงก็ไปอ่านต่อได้วันนี้ไม่ได้เอามาให้่วรจะจริงจังเกินเฟืองเอ จังขนาดนั้นแต่ว่าอาจจะพอให้เห็นภาพเนาะช่วงโควิดช่วงโควิดที่แต่ละคนหางานได้ยากมากแล้วก็เหมือนแต่ละหลายๆคนก็เชื่อว่าโอเคมันน่าจะเป็นความรับผิดชอบของรัฐได้ที่ต้องช่วยประชาชนมากกว่านี้อะ,อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าอุตสาหกรรมาอุตสาหกรรมใช่อุตสาหกรรมบันเทิงเนาะคือเฟิรนก็มีเพื่อนที่เหมือนแบบเปิดผับเ,เปิดบาร์อะไรอย่างเงี้ยก็คือพังแล้วก็พยายามกับกระตือรือร้นในชีวิตสุดย้อนแล้วแบบขายกาแฟทํานู่นทานี่อะไรอย่างเงี้ยคือมันก็มันมันมันยากมากเลยมันต้องได้รับการช่วยเหลือกว่านี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วเฟิรในจะ ก็คุยกันว่าเออแต่ละคนมีผลกระทบยังไงบ้างแต่ว่าก็จะมีคนบางคนที่เหมือนแบบเข้ามาพูดเฟ่งซึ่งซึ่งเฟ่งเข้าใจนะว่าเขาก็มีเจตนาดีเจตนาอยากจะมาปลุกใจอ,ะอ่ะแล้วเหมือนเขาก็เป็นแบบเอ้ยเนี่ยนะพอหวยไม่มีอะไรทำเขาก็ขวนขวายนะทําอย่างนี้แล,แล้วปรากฏว่ามันได้เงินเยอะมากเลยนะธุรกิจของเขาเนี่ยเขาสร้างธุรกิจมาในช่วงโควิดนะแล้วทุกคนก็อโาว,ว่าเขาใหญ่เลยเว้ยคือเหมือนคือเือกก็แบบ เออเนาะคือคนที่มันเจ็บอยู่อ่ะมันมัน,ม,นมันไม่ใช่เขาไม่ขวนขวายแล้วเหมือนคนที่เจ็บอยู่อ่ะเขาก็แค่รู้สึกว่าโหคุณลเราเราคุณคิดว่าใครกันหรอที่จะมาเอาเงินมาซื้อให้คุณขนาดนั้นได้พอคนอื่นก็ลำบากลำบากลำบากอะไรอย่างเงี้ยคือมันต้องแบบมันต้องแก้จากจากซิสเตอร์มมันต้องแก้ทางระบบอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือความทนเดฟที่เฟื่องเชื่อว่าคนนั้นที่ พูดปลุกใจอะเขาก็ไม่ได้มีจตตาท<ช>ี่จะกดอีก<ช>คนนึงหรือว่าเงียบเสียงความรู้สึกของคนอื่นแต่เขางแค่อยากให้กําลังใจอะแต่ว่าน,นี้คือตัวอย่างของการแบบเออมันแบบอย่ายาพึ่งมืดบอดกับความรู้สึกคนอื่นขนาดนั้นอะไรเงี้ยขอบคุณพี่ฟังมากค่ะที่ยกตัวอย่างได้เซฟมากแล้วก็เห็นภ <c oughs> าพจริงแล้วก็โอเคไม่งั้นเกือบเกือบเซเวกันแล้วเ <c oughs> กือบแล้วเนาะแล้วก็มันจะมีอีก อย่างหนึ่งที่อาจจะคลายๆายกันแต่ว่ามันหนักกว่านั้นคือการที่เห็นคนที่คนเราชอบเรียกว่าคนขวางโลกคนขวางโลกอะ่ะทุกคนก็คือไม่ว่าใครจะทําอะไรอะ่ะขอให้ได้ขวางอะ่ะขอใ,ใอางขอให้ได้ส่วนกระแสโดยที่ไม่พยายามจะซนะิมพัตตีเนาะหรือว่าพยายามเอาใจเขามาใส่ใจเราพยายามที่จะเข้าใจอีกฝ่ายหนึ่งพยายามที่จะทําความเข้าใจในองค์รวมพยายามที่จะยอมรับสิ่งที่ตัวเองไม่เห็นด้วยหรืออะไรขนาดเนี้ยก็คือ เหมือนทําเพื่อความสะใจอ่ะเพลจะคิดอินเนอร์ของคนที่ขวางแล้วคือเหมือนทำเพื่อความสะใจอ่ะก็เหมือนกับตัวอย่างที่พี่เฟืองพูดมาก่อนนนี้เหมือนกันเรื่องโซเชียลมีเดียที่คนแบบเข้าไปเมนอะไรอย่างนั้นเออขอขอให้ได้ด่าจริงจริงทั้งที่มันชื่นชมกันก็ได้หรือว่าบางทีเขาคนที่ทำคอนเทนต์นั้นออกมาค่ะเจ้าของคลิปอ่ะอาจจะทําด้วยเจตนาที่หวังดีแต่ก็ไปดันไปโจมตีในเรื่องอะไรที่มันไม่เป็นเรื่องอย่างเช่น หน้าตาไม่เห็นดีเลยทั้งนที่คลิปนั้นอ่ะมันคือคลิปสอนวิทยาศาสตร์สมมติต้องใช่คืออะไรก็ไม่รู้ไม่เกี่ยวข้องกันเออนั่นแหละอันนี้อาจจะเรียกว่าขวางโลกขวางโลกคือขอให้คําพูดที่มันด่าเจ็บๆของเราเนี่ยได้ส่งออกไปขอให้เราได้ทําลายบรรยากาศนี้เถอดนี่มันคือแบบนข้อตั้งใจของเราที่เราจะทําลายบรรยากาศนี้อะไรอย่างเงี้ยเพราะงั้นมันก็ต้องแยกแหละระหว่างซื่อกับขวางโลกนะก็คิดว่าทุกคนน่าจะเห็นภาพชัดเจนแล้ะ อ่ะทีนี้มาพูดถึงเรื่องของผลกระทบบ้างดีกว่าขอพูดในมุมของตัวของคนที่แบบเป็นคนซื่อจริงๆอ่ะถ้าเกิดใครฟังอีพีนี้แล้วรู้สึกว่าเออว่าบางทีอ่ะเรามีปัญหาที่แบบเวลาไปสังคมใหม่ๆหรือว่าสังคมเดิมก็ได้พอเราไปเจอแล้วเรารู้สึกว่าทําไมคนคนอื่นดูเจือนกับเราจังดูอึดอัดจ,จังอเออก็อยากรู้ว่าจริง,รงๆอ่ะมันมีผลกระทบต่อตัวเราเองคือแน่นอนชัดๆเลยก็คือคนอื่นก็จะไม่ชอบเราอ่ะทั้งที่เรา ไม่ได้ทำอะไรผิดแล้วเรา oh. ไม่ได้ตั้งใจทําสิ่งนั้นจริงๆอ่ะคุณไม่ชอบเราแต่ว่ามันมีอะไรที่มากกว่านั้นไหมนอกจากแบบว่าผลกระทบต่อตัวเขาจากการที่เราสังเกตมาแล้วก็มีคนรอบตัวที่ที่เป็นแบบนี้เนาะเออหนึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นกับเขาก็คือเอนไซตีหรือว่าความมิตตกกังวลเขาเพิ่มสูงมากเลยอะเพราะว่าเอ,อแต่ละอย่างที่เขาทํา มันยากที่เขาจะคาดการได้อยู่แล้วว่าอีกคนหนึ่งจะรู้สึกยังไงแล้วพอเขารู้ว่าตัวเองอ่ะคาดการไม่ได้เดาไม่ได้มันก็ไม่มีหลักแหล่งให้หยึดเหนี่ยวเลยอะว่าฉันจะสามารถพูดอะไรออกมาได้เพื่อที่ฉันจะไม่ได้รับผลกระทบที่มันเจ็บใจฉันเว้แต่อันนี้เราอยากรู้ว่าเขารู้ตัวไหมเพราะว่าเขาอ่านบรรยากาศไม่ออกนะว่าคนตรงนั้นะรู้สึกยังไงแต่นี้เขาจะรู้ตัวไหมว่ามีคนไม่ชอบเขาที่เขาเ,<อ>เป็นอย่างนั้นะฟังว่าหลายคนที่ที่ไม่ชอบที่หุ่นง,งีดอะเขาก็โชว์ให้เห็นอนะ ถูกปะเขาแบบแบบนี้หรอหน้าเซหรือว่าแบบมองบนหรืออะไรอย่างเงี้ยหรือว่าแบบไปว่าไปด่าทีหลังหรืออะไรอย่างเงี้ยออันนี้มันเป็นรืแอคชั่นที่ชัดเจนแล้วหรืออะไรอย่างเงี้ยเออแต่ว่ามันมันไม่รู้ว่าตรงไหนหรอพูดอะไรหรอทําอะไรหรออะไรอย่างเงี้ยเออมันทําให มันมันวิตก,กองวลไปหมดเลยอะก็คือเป็นเอนไซตี้ไปหมดเลยว่าทำยังไงถึงจะถูกนะเพราะไม่รู้ว่าถูกคืออะไรอย่างเงี้ยถูกปะคือเราจับอะไรไม่ได้เลยมาจับได้อีกทีตอนที่เขาไม่ชอบเราะนึ้ออกว่ามันรู้สึกเศร้าเหมือนกันนะเพราะว่าที่ผ่านมาเราไม่ได้มีเจตนาทําอะไรไม่ดีแต่ว่าพอรู้แต่ทีทุกคนเดินหนีแล้วทุกคนทําหน้าเซง็งทุกคนไม่อยากชวนเราไปนั่นไปนี่แล้วเออมันก็ตกใจอืมอืมเราก็เป็นไปได้ด้วยว่าคนคนนั้นเนะี่ย ก็พายายามที่จะตีตัวออกห่างจากหลายๆคนออืืมเพราะว่าไม่อยากเจ็บอะคือไม่เออไม่ไม่อยากมีอินเทอร์แอคชันหรือว่าไม่อยากมีปฏิสัมพันธ์กับใครที่เสี่ยงที่จะทาให้ตัวเองเจ็บเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่เาเมื่อไรจะเจ็บแลไม่อยากตัวเองไปเจ็บอีกอะอทั้งๆที่เราไม่รู้ว่าเจ็บเพราะอะไรอ,อะไรยอย่างเงี้ยถูกปะ่ะเออเราลึกๆอะหลายครั้งก็จะตีตัวออกห่างคนที่รักเขาอะ่ะเพราะว่าเฟิงคิดว่านะความกลัวของการที่อุย้ยแล้วถ้าวันหนึ่งคนที่รักเรา ตีตัวออกห่างเราเพราะเราทําอะไรพลาดไปอะ่ะสมมติเขาไม่ได้ให้ภัยเราหรือเขาไม่เปิดโอกาสให้เราได้คุยอะ่ะเราคงต้องเจ็บมากแน่เลยงั้นเราตีตัวออกห่างเขามาก่อนดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยเออคือในที่สุดเราซึ่งมันก็ทําให้เหงาอ่ะเหงาลึกๆมันทําให้โดดเดี่ยวลึกๆอะ่ะแต่ว่ามันกลายเป็นว่าความปลอดภัยนี้มันต้องแลกมาด้วยความโดดเดี่ยวอ่ะจริงคืออีกอย่างอ่ะมันไม่มีคนมาบอกเขาตรงๆไงว่าแกพูดอย่างนั้นมันไม่ดีอย่างนี้มันไม่มันไม่ดีซึ่งมันไม่ใช่ความผิดของคนอื่นเหมือนกันนะเพราะว่าคนอื่นอ่ะเขาาว่ เพราะเราโตใช่เพราะเราโตโตกันแล้วทำไมเธอไม่รู้มันเป็นเรื่องที่คอมมอนเซนต์มากๆเลยนะทาไมเออมันไม่ใช่เรื่องของเราที่จะต้องเดินไปบอกคุณนี้ว่าเคยพูดอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ดีมันคือมันจะดูแบบใช่แล้วคนอื่นก็จะคิดว่าเธอต้องคิดเองได้เว้ยเธอต้องคิดเองได้ซึ่งอันเนี้ยฟิงอยากให้เหมือนแบบลองสังเกตดูดีๆว่าถ้าเราในฐานะที่คนที่เราอ่านบรรยากาศไม่เป็นเนาะถ้าเรา อยากจะขอพูดเปิดใจคุยกับคนเขาไม่ว่าจะเป็นเพื่อนเราคนที่รู้จักใครกัแล้วแต่ที่ที่เขาแสดงออกชัดเจนว่าเขาไม่ชอบเราอะ<ม>ถ้าเราอยากถ้าเราขอเปิดใจคุยกับเขาว่าเออมีอะไรที่เราทําแล้วที่เธอไม่ชอบหรอ<ม>ถ้าเขาก็ไม่สามารถบอกได้หรือไม่ได้เต็มใจที่จะบอกไม่อยากมีบทสนทนาว่าเขาไม่ชอบเราตรงไหนเหมือนกันอะม,มันก็เป็นไปได้เหมือนกันว่า เขาก็คงรู้สึกว่าพูดออกมามันจะมันจะดูงี่เง่าอ่ะหมายถึงว่ามันเป็นเรื่องอะไรที่เล็กๆอ่ะบางทีเวลาที่คนที่อ่านบรรยากาศห้องไม่ได้มันจะเป็นเรื่องอะไรที่เล็กๆเช่นแบบเฮ้ยตรงเนี้ยทำไมถึงพูดเสียงดังตัวเนี้ยทำไมเล่นมุกแบบนี้ตรงนี้ทําไมเธอเรื่องมากจุดนี้ทําไมตรงนี้เธอไม่ทําตามคนอื่นเขาอะไรอย่างเงี้ยเออเรามีคนที่รุนจักตอนเด็กๆเรามีคนที่รุนจักที่เขาก็เป็นตัวของตัวเองอย่างเงี้ยแหละก็คือไม่ได้สนใจว่าคนอื่นต้องทำยังไงซึ่งก็ไม่ได้ไม่ได้พอไม่จะไม่ได้จะไปหาเรื่องคนอื่นด จังเลยวะเนี่ยสมมติมมทําไมคนอื่นเขาเดินไปทางนี้กันซึ่งไม่เป็นทางทางที่จริงๆแล้วเขาไม่ให้เดินอะ่ะแต่ว่ามันเดวอย่างเงี้ยท้าไมคนอื่นเดินไปทางนี้กันทาไมเธอต้องแต่จริตเดินอ้อมไปในทางที่มันถูก<ม><ม>อะไรอย่างเงี้ยม,มันจะเป็นในที่แบบเล็กๆอ่ะซึ่งเพิงขอบอกเลยว่ามเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณเปิดใจและอีกฝ่ายหนึ่ง<ม>ก็พูดไม่ได้ไม่กล้าพูดไม่อยากพูดอ่ะมันก็เป็นไปได้ว่ามันคือเรื่องเล็กน้อยอ่ะที่เพิงมันก็กลับมาที่มันไม่ใช่เรื่องศีลธรรมอ่ะมันไม่ใช่ว่าแบบเธอจําได้ไหมว่าเธอแบบ ค่าหมาชั้นสมมุติอะไรเนี่ยออคืออันนี้ยมันชัดไงว่าแบบเออทําอะไรถึงแบบเกียดขนาดนี้อะไรเงี้ยออแต่บางทีอะสังคมเราชอบทําเป็นเหมือนแบบเฮ้ยเซเลบรตแบบเฉลิมฉลองความแตกต่างความหลากหลายทางวัฒนธรรมทางสังคมทางอะไรเงี้ยแต่ลึกๆแล้วอะ่ะหลายสังคมมากเลยอะชอบอะไรที่มันเหมือนๆกันอะ่ะใช่เออเพราะว่ามันดูควบคุมง่าย ชอบอะไรที่มันคาดหวังได้ว่าเออมันจะเป็นประมาณนี้<ม>คุยอรน,นี้กลับไปกับคนนี้ก็จะได้รับคําตอบประมาณนี้โอเคมันพอ,พอจะเดาได้ว่าบรรยากาศหรือว่าเอเนอร์จีของคนในกลุ่ม,มที่เราสนิทมันจะเป็นประมาณไหนขอขอแชร์ตัวอย่างแล้วก<ม>ันค่ะอย่างเช่นเวลาเราไปสังสรรค์กับเพื่อนอะ่ะ<ม>คืออ่ะเอาจริงพูดตามตรงที่พี่ฟังพูดมาเมื่อกี้ถูกเลยคือเราอะ่ะเราจะชวนกลุ่มเพื่อนที่เวล,เวลาเวลาเราออกจากบ้านทีแล้วเราอยากเจอเพื่อนเราอยากเจอเพื่อนหลายๆแก๊ง<ม>แต่เราจะมีการแบบ คัดสันมาว่าใครเจอกับใครได้<อ>ใครที่เอเนอร์จีแมทกันต้องมาเจอกันหรือว่าใครที่คนเนี้เล่นมุกขึ้นมาแล้วคนนี้น่าจะรับได้แล้วไม่อึดอัดกับมันแล้วก็จะเรียกมาเจอกันเพราะงั้นแบบ ถ้าครเอนเนอร์จี้แมทอะเราจะไม่ได้ชวนจริงๆนะ<ห>เพราะว<ช>่ากลัวบรรยากาศมันเสียกลัวมันแบบสุดท้ายมันอ่อมอ่ะเข้าใจว่าัชคือฉันนะมีเพื่อน <laughs> มีเพื่อนหลายคนแล้วก็ฉันจะรู้เลยว่าคนเนี้ยจะเป็นแบบเหมือนลุกก็คือทุกจริงๆทุกคนน่ารักแต่คือคาแรคเตอร์คนเนี้ยจะเป็นแบบคุณนายไม่ค่อยพูดไม่ค่อยยิ้มไม่ค่อยแบบเฮฮาจะมีเพื่อนฉันที่เป็นเฟรนลี่มากเลยไงฉันก็เคยพามาเจอกันแล้วก็มันเป็นแบบฉันก็คือแบบอันนี้ก็ไม่ค่อยพูดอันนี้ก็แบบชดชดอันนี้ก็พูด ฉันก็แบบคิดแทนอะไรเงี้ยว่าเอาเจือนกันหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยคือมันต้องแบบคิดเดยอะมากออ <laughs> แต่ว่าเ <laughs> ชื่อว่าเราสองคนน่าจะไม่ไม่มีเพื่อนที่ถึงขั้นแบบว่าซื่อแล้วเราแบบตีความอะไรไม่ออกจริงๆเนาะแต่ว่าถ้าเกิดว่ามีจริงๆอะ่ะกลัวเขาเองจะอึดอัดมากกว่าหรือไม่เราจะต้องมานั่งอธิบายมุกหรือเขาเล่นอินไม่ทนันใช่ใช่<อ>หรือเขาจะตกใจกับมุกบางอย่างที่อยู่ในบรรยากาศพวกนั้นเพราะงั้นมันจริงๆแหละเฟิร์นกล้าใช้เลยว่าบางทีสังคมกลัวเวลาที่เห็นคนคนหนึ่ง เป็นตัวของตัวเองได้ขนาดนั้นนะ่ะอันนี้อันนี้สาหรับบางเคสนะทุกคนเพราะว่าเราอะเราจะชินกับการที่เรามีเสียงวิจารณ์ในหัวเราตลอดเวลาเรามีเสียงตัดสินในหัวเราบ่อยเมือ่อเมื่อก่อนจะบ่อยกว่านี้เยอะมากว่าแบบเฮ้ยเราควรจะทำแบบนี้อันนี้ไม่ควรทำอันนี้เฮ้ยอย่าทำอย่างนี้นะคือคิดคิด,คดต่อเรา,าอันไหนทาได้อนไหนทาไม่ได้ซึ่งมันเกิดจากการที่เราเราคิดไว้ว่าสังคมนะ่าจะมองเรายังไงแล้วเราก็พยายามจะควบคุมตัวเองให้ผ่านสแตนดาดของสังคมที่คิดว่าโอเคดังนั้นคนที่ฟรีอะ คนที่เขาฟรีคนที่เขาเป็นตัวของตัวเองมากเขาไม่ต้องพึ่งสังคมเขาไม่ต้องให้สังคมมาอนุมัติอ,อ,อมันฟรีมากจนบางคนอะ่ะงงเราก็ไม่รู้ใจอยู่ด้วยยังไงกับคนที่ฟรีขนาดนั้นซึ่งจริงๆแล้วอะ่ะ เราก็แค่แบบอยู่ด้วยกันเพราะเราเป็นเพื่อนกันนะถูกป่ะแต่เหมือนบางทีลึกๆกะลึกๆเลยนะบางทีมันจะมีความรู้สึกว่าเฮ้ยอันนี้ควบคุมไม่ได้อันนี้นะเฮ้ยอันนี้มันเราไม่รู้วอะไรจะเกิดขึ้นเริ่มอึดอัดแล้วอะไรอย่างเงี้ยคือคนชอบคาดหวังความสบายๆอ่ะแล้วมันก็เลยกลายเป็นความลําคาแทนที่เราจะเอ็มบราสกันนะแทนที่เราจะเหมือนแบบเฮ้ยเอเธอเป็นคนอย่างงี้เหรอ๋อโอเคเข้าใจแล้วเธอเป็นคนแบบนี้แต่มากลายเป็นว่าเฮ้ยอันนี้อยู่ยากละลึกๆอยู่ยากแล้วก็เลยค่อยๆตัดคนนี้ออกดีกว่าสังคมชอบเป็นอย่างเงี้ยต้องยอม ราอยากอยู่ในวงสังคมที่มันควบคุมได้ได้ชนี่นึกถึง EP ที่เราพูดถึงเรื่องคริชเออบางอย่างคือบางอย่างอ่ะเรารู้สึกว่ามันมีความคลาบเกี่ยวกันบางอย่างก็คือบางคนอะเรามองว่าว่าคนนั้นคริชเพราะว่าเอออ่ะแปลอีกรอบก่อนค่าว่าคริชก็คือคนที่บางทีอาจจะทําตัวให้เรารู้สึกว่าเราจะกระจิหรืออะไรเงี้ยเออซึ่งเจือญหรือประมาณนั้นแลรร้วมันไม่ช่องอับอายมันเป็นขั้นขั้นศูนจุดหนึ่งของอับอายอ่ามันแห่ประมาณนึงอะแบบ อย่างเงี้ยลาเล่าอ่ะอีกคนี่ยอธิบายไม่ถูกใช่ลาลาเล่าอ่ะเป็นคนเขาเรียกว่า second hand e m b a r r a s s e ง่ายอ่ะหมายถึงว่าสมมติว่าเราเห็นใครทำอะไรที่น่าอายอ่ะเราจะอายมากกว่าบางทีเราอายจะเหมือนแบบเฮ้ยเราไม่สามารถทนดูได้ไม่สามารถทนอยู่ในนั้นได้เช่นเหมือนแบบคนพูดอะไรพูดอะไรผิดจุดอ่ะเออหมันคือคาว่าผิดจุดแล้วพอเรารับรู้แล้วว่าคนอื่นมองคนนี้ยังไงแล้วเราแบบเราไม่สามารถอยู่ในบรรยากาศนั้นได้เราแบบนั่นแหละเรารู้สึกว่าคนสองประเภทนี้อาจจะมี ความคาบเกี่ยวบางอย่างที่ทําให้เรารู้สึกอย่างนั้นน่ะมันเลยพยายามตีตัวออกห่างเนาะนี่คือผลกระทบของแบบของคนรอบข้างแล้วกันกับอีกอย่างหนึ่งอะ่ะผลกระทบของคนรอบข้างก็คือคือเราเคยมีเพื่อนประมาณนี้แหละที่เป็นตัวเองเป็นตัวของตัวเองมากแล้วก็ไม่อยากที่จะเบรนแล้วเขารู้ว่าความต้องการของเขาคืออะไรแล้วเขาก็แสดงความต้องการออกมาได้ชัดเจนมากคือจริงๆแล้วอะ่ะ มันก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีที่เขาดูดูยึดถือตัวเองได้มากขนาดนั้นเนาะแต่ว่าพอเราเองที่เป็นคนที่อ่านบรรยากาศหลายๆอย่างออกอะ<ม>แล้วเราเห็นความเจือนของคนในวงสนทนาตรงนั้นนะคะมันก็เลยรู้สึกว่าเราเหนื่อยที่จะต้องแบบคอยควบคุมไม่ใช่ควบคุมสิค,คอยแนะนําเขาคอยเตือนเขาว่าเอ้ยแกแกอันนี้แบบ<ม>อันนี้พูดไม่ได้เฮ้ยแกเเสียงเสียงเบาลงหน่อย<ม>เฮ้ยแก<ม>ตอนนี้เขากําลังเครียดกันอยู่<ม>อะไรเงี้ยมันทําให้เราเหนื่อยตามเพราะว่าเราอะไม่อยากให้เพื่อนของเรา โดนรังเกียจหรือว่า uh, 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 โดนไม่ชอบหน้าเน <Lord S 1> ื้อไหมแล้วการอยู่กับคนประเภทนี้นานๆเข้ารู้สึกว่าเราพลังงานเรามันเดรนอ่ะมันแบบโดนสูบอะที่ mm hmm. ทําไมเราไปเข้าสังคมเราถึงไม่ได้แบบเอนจอยปกติเราจะต้องคอยมาแบบเตือนเพื่อนตลอดเออเพราะฉะนั้นนี่นี่คือผลกระทบในเชิงแบบคนรอบข้างที่ที่มีเพื่อนที่แบบอ่านบรรยากาศ mm hmm. ไม่ออกแล้วกันเนาะเอออาจจะเห็นภาพมากขึ้นอื เรามองว่าถ้าเป็นเป็นเรื่องเล็กๆอ,อย่างเช่นในวงในวงสังคมแคบๆเนี่ยแล้วเขาอาจจะพูดอะไรที่มันขัดกับบรรยากาศตอนนั้นอะ่ะอันนี้อาจจะพอตักเตือนกันได้แล้วก็รับได้แต่ว่าถ้าเกิดว่าเขาอ่ะเป็นถึงขั้นแบบไม่ใช่คล้ายๆจะกับกับโทนเดฟแล้วกันก็คือบางทีอาจจะเป็นเรื่องของประเด็นสังคมเลยอะ่ะแล้วเขาไม่รู้เรื่องเนี้ย,ออยแล้วเราออแบบ ปล่อยให้เพื่อนพูดบางอย่างออกไปหรือทําบางอย่างออกไปหรือว่าเพื่อนไม่รู้ว่าช่วงนี้เขากาลังรนรงค์ไม่พูดคํานี้กันอยู่เพราะมันอาจจะไปลดทอนบางอย่างนะอะไรเงี้ยแต่เพื่อนพูดปุ๊บแล้วเราไม่ได้เตือนเอออันนี้มันมันค่อนข้างที่จะเ<ร>สียหายเป็นอย่างงี้กับครอบครัวเหมือนเหมือนเออด้วย<ช>สมาชิกครอบครัวของเราอ่ะ บาง <c oughs> คือด้วยความเขาคอนเซอร์ไบฟฟอยู่แล้วส่วนใหญ่คือจริงๆอันนี้ดีขึ้นมากเลยนะใน,ในยุคนี้อะไรเงี้ยแต่ว่าก็จะมีบางบางคอนเซปที่เหมือนเขาเชื่อมากกับว่ามันดีซึ่งเฟิองเลยเข้าใจเขามากว่าเฮ้ยเขามีเจตนาที่อยากจะแบบช่วยแต่ว่าเหมือนบางทีอะอตอย่างเช่นเรื่องแง่หรือเรื่องเบสิกเลยเล่นเช่น สมมติว่าใครเจอเรื่องอะไรแย่มาก็เหมือนว่าเฮ้ยมันต้องไปวางนะเนี่ยพระพุทธเจ้าบอกว่าเหมือนต้องคือใช้ศาสนาเข้าอ่ะซึ่งเฟิงเข้าใจนะคือคือจริงๆแล้วอะถึงจุดหนึ่งถ้าคนที่ศึกษามาดีและทำการฝึกฝนจิตใจมาดียในที่สุดอันนี้ก็เป็นคําสอนที่ดีสําหรับเขาถูกปะแต่ว่าสําหรับบางคน่ะที่เขาอาจจะไม่ได้อินสายนี้หรือไม่ได้ practice ไม่ได้ปฏิบัติในสายนี้มาบางทีการที่คุณรีบบอกเขาว่าเฮ้ย mm hmm. ไม่ได้ต้องปวางต้องอย่าคิดมากต้องอะไรอย่างเงี้ยทันทีโดยที่ไม่ได้ฟังเขาก่อนไม่ได้ไม่ได้เปิดหลับเขาก่อนหรืออะไรเงี้ย mm hmm. บางทีมันทําให้อีกฝ่ายหนึ่งรู้สึกเจ็บ mm hmm. มากๆเหมือนกันแต่ว่าเฟิงก็คือเฟิงก็บอกแล้วแต่เฟิงเหมือน่าเอออันนี้เฟิองว่าเรา challenge ตรงครอบครัวนี่แหละอือือืมเราประเด็นสังคมบางประเด็นสังคมอะที่เราเราเราก็รู้สึกว่าแบบ เราบอกเขาแล้วหลายรอบแล้วพอบอกมันก็จะเกิดความโมโหว,ว่าแบบทาไมต้องมาเหมือนแบบแก้อะไรเงี้ยจนเหมือนบางทีเรารู้สึกว่าเฮ้ยหรือว่าอันนี้ไม่ได้เพื่อความสะใจนะแต่คือหรือว่าบางทีอ่ะคนบางคนต้องลองรู้เองเพื่อที่จะใ,ให้ให้สมมติว่าคุณพูดอะไรผิดไปแล้วคุณเจอเอ่อรีแอคชั่นของคนอื่นที่แบบเฮ้ยมันไม่โอเคจริงจเออมันจะได้ชัดใจคือเหมือนบางทีเราพูดมันก็จะดูเหมือนเฮ้ยเราหาเรื่องอยู่เฉยๆหรือเปล่าหรืออะไรเงี้ยคือเหมือนบางทีเราก็คิดว่าแบบเฮ้ย เราก็อุตส่าห์แบบปกป้องไม่ใหญ่คุณไปเจอแต่คือเราก็เข้าใจว่าเขาก็คงคิดว่าแบบไม่ได้ใหญ่ขนาดนั้น,นเลยจริงมันใหญ่อะไรอย่างเงี้ยนี่ไปเตยไปเตยมีตัวอย่างชัดเจนเลยก็คือคุณแม่ยังจะชอบทักคนด้วยรูปร่างอยู่แบบว่าเป็นการทักททยปกติของเขาแหละทุกคนน่าจะเข้าใจเนาะว่าเขาอะไม่ได้มีเจตนาที่ไม่ดีไม่ได้มีเจตนาที่จะไปจูโจมหรือว่าบอดี้เชมิง่งอ,อะไรอย่างเงี้ยเขาก็แค่ทักว่าคืออันนี้เพื่อนเราเนาะพาเพื่อนไปเนี่ยอ้วนขึ้นหรือเปล่าลูก แล้วเราก็บอกแล้วว่ามาเดี๋ยวนี้มันไม่มีคนทักกันด้วยประโยคนี้แล้วเพราะว่าเขาไม่ไม่ไม,ไ,ม body shape, ไม่บอดี้เชมไม่แบบว่ามาอวิจารณ์เรื่องรูปร่างกันแล้วอะไรเงี้ยแม่ก็ก็ไม่ได้มีอะไรซะหน่อยจนกระทั่งวันหนึ่งอาามาเยี่ยมคุณแม่อา่าบอกว่าอ้วนขึ้นปะเนี่ยเออเรา,เราแม่รู้สึกแบบอ,อึกอับ oh <my> เออแต่เราเรา <Okay. S 1> ไม่แน่ใจว่าน่ะหลังจาก หลังจากโมเมนต์นั้นอะแม่จะเข้าใจความรู้สึกของคนที่โดนทักแล้วหรือยังออืมก็บางทีอาจจะต้องให้เขาลองลองเออมันไม่ได้แย่หรอกแต่ว่าถ้าเขาโดนเองเขาอาจจะรู้สึกเพราะว่าแล้วมันทาให้มีคอมเพ้ชั่นหรือเอมพัตตีหรือการเห็นอกเห็นใจการสัมผัสถึงใจคนอื่นได้มากขึ้นมาลาเราใช่ใช่ดัดยังไงไม่หกัตันยูทุกคนไม่เนี่ยที่ไม่กลับบ้านบ่อยเพราะว่าเดี๋ยวแม่ทักว่าวันขึ้นก็เลยไม่กลับไงรู้ว่าแม่ทักอะไรเออวิ่งกับข้าวมันแซบอะ S <S 2> <S 2> เออมันก็ต้องไปอ่ะเนาะอ่าที่เราเห็นแล้วนะว่าผลกระทบของความเป็นคนซื่ออ่ <S <S อะที่ Read t h e r o o m ไม่เป็นเนี่ยมันมันมีผลกระทบต่อตัวเองแล้วก็คนรอบข้างไงบ้างแล้วอ่ะมาถึงช่วงที่อยากพูดในมุมของคนที่ซื่อก่อนละกันว่าเขาอะ่ะจะเรียกว่าปรับหรอเรียกว่าฝึกตัวเองยังไงดีไม่ให้ เผื่อปไปทำลายบรรยากาศใครเออใช่เป็นการเทรนตัวเองยัง,ง,ยงไงดีซึ่งเฟิงขอเฟิงขีดเสีใต้เราขี่เสีใต้อีกว่ามันไม่ใช่ความผิดของคุณนะเออคือเหมือนบางทีอ่ะเวลาที่เราเราอยู่ในสังคมอ่ะเนอะเพราะเราพอด้วยความที่เราไม่ได้อยู่คนเดียวในเกาะร้างอะที่เราสามารถทําอะไรก็ได้เวลาที่เราอยู่ในสังคม บางครั้งตัวตนของเรามันไม่ได้ผิดคือมันไม่มีใครผิดที่เป็นคาแรคเตอร์แบบไหนอะแต่ว่าบางทีการที่พยายามจะจูนให้เข้ากับคนหมู่มากเพื่อที่เราจะได้เบลนด์อินได้เพื่อที่เราจะได้รอดในสังคมนี้หรือว่าอยู่ด้วยความสบายใจขึ้นมันก็เป็นประโยชน์แต่ในที่สุดแล้วคุณก็มีตัวตนของคุณเองแล้วเฟิงเชื่อว่าคุณก็จะมีกลุ่มที่คุณเป็นตัวของตัวเองได้มากกว่านี้จริงๆอืออออืออออืองืืือ ก็ไม่ใช่ทุกคนที่สามารถ r e a d the r o o m ได้ทุกๆสังคมที่ไปอ่ะนึกออกะคือต่อให้เราอ่ะรู้สึกว่าเรา r e a d r e a d the room ในเนี่ยสังคมเนี้ยเก่งมากแต่พอเราย้ายไปอีก culture นึงสังคมนึงเขาก็จะเป็นอีกแบบของเขาคนต่างประเทศบางทีเขาก็เนี่ยเห็นเขาทําหน้าแบบหน้าขึงขังเลยอ่ะจริงๆเขาไม่ได้เป็นอะไรเคยเห็นมีมที่แบบว่ามีมอีกแล้วไปดูแต่มีมที่เป็นคนเยอรมันอ่ะจริงๆหน้าเขาโกรธอ่ะหน้าเขาจะดูโกรธตลอดเวลาแต่จริงเขาแบบ เวลาเขาทักทายกันให้แล้วเขาก็ยิ้มก็เหมือนกับที่เราเคยตีความคาพูดของโฮสเราครั้งหนึ่งเหมือนกันที่เขาที่เขาราขอไปเที่ยวอะแล้วเขาบอกว่าก็ไปสิแล้วเราคิดเป็นตู่เป็นตางหรือว่าเขาระชนหรือเปล่าเขาเขาเขาไม่ได้อยากให้เราไปแต่เขาพูดอย่างนั้นเพราะว่าเขาประชนเราไหมอะไรเงี้ยจนเพื่อนบอกว่าไม่คนที่นี่คือบอกบอก yes คือ yes no คือ no ไม่ต้องไปตีความเพิ่มเออเพราะฉะนั้นจริงๆที่ที่จะพูดนี่ก็คือการที่เรา read the room ได้บ้างก็เป็นเรื่องที่ดีแต่ว่ารีดมากไปก็ไม่ใช่ผลดีนะเรื่องไปก็เป็นอย่างฉันเครียดนอนไม่ไม่ต้องไม่ต้องเครียดว่าเราจะรีดเดอะรูมได้ไม่ทุกๆสังคมอ่ะเพราะว่ามันนั้นมันจะเก่งไงใชใช่ใอย่าคาดหวังตัวเองเกินไปเออเออนั้นคืออ่านจิตกันได้แล้วนะเาะนั้นมันไม่สามารถทําได้ก็เออแต่ไปหาอันนี้มาเป็นดูเป็นแบบว่า คำแนะนําสําหรับคนที่รู้สึกว่าอยากลองอ่านบรรยากาศจริงๆอันนี้เป็นนอกเหนือจากสิ่งที่ไปเ,เออไปดูมาแต่พอพี่ฟิงพูดเรื่องโซเชียลมีเดียจริงๆก็เพิ่งมาคิดได้ว่าจริงๆโซเชียลมีเดียก็เป็นการเหมือนเป็นได้ฝึกหัดหรอใช่แบบฝึกหัดเหมือนเป็นสถานการณ์จําลองในการ oh. read the room เพื่อเข้าสังคมจริงได้เหมือนกันนะก็คือลองฝึกอ่านทิศทางสังคมว่าเขารู้สึอย่างไงต่อสิ่งนี้เพราะว่าบางทีอะค่ะเราเราดูคลิป,คล,ปคลิปหนึ่งใช่ปะเรารู้สึกว่า มันตลกมากเลยอะแต่พอเข้าไปอ่านในคอมเมนต์คุยคนซีเรียสเรื่องนี้กันมากออแล้วเราบางทีเรา่งตระหนักว่าอ๋อสิ่งนี้คนเขาไม่ขำกันแล้วนะออคนเขากำลังรณรงณ์เรื่องนี้อยู่นะหรือว่าอ๋อนี่คือการรีแอคที่มันที่สังคมตอนนี้กําลังเป็นกันอยู่ออจริงๆอะเรารู้สึกสิ่งใดกับสิ่งนั้นอะเออความรู้สึกแรกก็เป็นความรู้สึกที่มันเพียวที่มันบริสุทธิ์ดีแต่การจะรีแอคลงไปอันนี้มันเป็นเรื่องที่เราจะต้องชั่งใจแล้วว่าเราจะรีแอคยังไงเอออันนี้ก็เป็นวิธี ข้อหนึ่งจำเป็นแค่ไหนที่ต้องรีแอคด้วยใช่ใช่ใช่ข้อสองคือถ้ารีแอคก็ดูทิศทางของสังคมแต่ว่าใดๆเฟรม่ลู้ไปเคยเห็นนี้หรือเปล่ามีผู้หญิงคนหนึ่งเขาเขาออกมาเล่าในหน้าจอในติ๊กต็อกล้วเหมือนเขาบอกว่าเนี่ยตอนนั้นไอ้ก็ทำคอนเทนต์ประมาณแบบว่าบอกให้ผู้ชายรอแป๊บหนึ่งแต่งตัวอยู่แล้วผู้ชายก็ไม่รอโกรธมากเลยคือมันควรจะเป็นตลกๆคอนเทนต์ตลกอะไรยเงี้ยซึ่งในมือถือของผู้หญิงก็เจอแต่คอมเมนต์ที่ว่าแบบ โหยแบบปล่อยผู้ชายคนนี้ไปเลย r ร d flag มากๆเลยแบบผู้ชายคนนี้ไม่ดีเลยโหยทาไมทำอย่างเพื่อผู้หญิงไม่ได้นีสใส่มีดีแค่นี้ก็ทาไม่ได้จะเป็นคนที่ดีเป็นคู่รักที่ดีได้ไงอะไรเงี้ยคือคอมเมนต์ด่าผู้ชายแต่ในขณะเดียวกันอนะคอมเมนต์จากมือถือของผู้ชายอะเป็นว่าผู้หญิงอะอที่มันเด้งขึ้นมาก่อนอะมันคือเหมือนแบบเฮ้ยผู้หญิง แบบเฮ้ยอะไรน่ารำคาญจังเลยนู่นนี่แบบอะไรนิดอะไรหน่อยก็ไม่ยอมรอทุกคนคือแต่ละมือถือมันมีอัลกอริทึมเว้ยแล้วอะไรที่เราเสพอะไรบ่อยๆคุณก็จะได้เจอคอมเมนต์คุณจะได้เจออะไรเงี้ยเยอะถึงแม้ว่าจะเป็นโพสต์เดียวกันเลยนะจริงเออเพราะฉะน,นนะั้นน่ะทิศทางกลับมาที่ใบเตยบอกกนะ็คือเราแทบจะไม่มีทางอะไรการันตีได้เลยว่าทิศทางของสังคมแต่ว่ามันอาจจะเป็นแค่การเทรนการมองสองมุมก็ได้นะว่าโอ๊ยอย่าเพิ่งเชื่อในสิ่งที่เรารู้สึกว่ามันใช่อย่างเช่นเข้ามาในห้องเรารู้สึกว่าทุกคนนั่งยิ้ แต่มันอาจจะช่วยให้เราเอ๊ะก่อนแป๊บหนึ่งอะ่ะมันก็คือจะตรงกับพวกข้อคำแนะนําที่ไปเตยไปเจอมาในอินเทอร์เน็ตเนาะก็คือเขาบอกว่าให้พอสไว้ก่อนก็คือให้ลองหยุดไว้ก่อนเหมือนที่พี่เฟืองบอกว่ามันจําเป็นแค่ไหนที่จะต้องรีบรีแอคทันทียิ่งเรารู้สึกว่าโอ้เนี่ยเราเป็นคนที่ Read the Room ไม่เป็นนะยิ่งเราจะต้องแบบพอสมาแต่ไม่ได้พอสนานถึงขั้นแบบว่ายืนนิ่งเป็นหินบบ <laughs> ทำไงดีวะทำไงดีวะไม่ใช่นะก็คือ มันก็พอสได้เล็กๆอะเนาะแล้วก็ลองลองแบบการเทคไทม์ไอะอย่างน้อยเราได้เทคไทม์แล้วเราแต่ว่ามันก็เป็นการเรียนรู้ไปเรื่อยๆอะคือมันไม่มีใครทําได้ถูกต้องในครั้งแรกหรอกแต่ว่าอีกอย่างหนึ่งอะที่หลังจากการพอรสนั้นอะมันมีอีกข้อหนึ่งที่เธอชอบมากก็คือ,อการอ่านบอดีแลนเกจก็คืออ่านภาษากายเพราะว่าเราพูดกันอย่างเงี้ยเราถามว่าเธอเธอชอบเธอชอบยาดมพี่ฟังชอบยานดมเราไหมแล้วทีนี้พี่ฟงบอกว่าอุยชอบมากเลยแต่คือพี่ฟังดูยิ้มเจือนอะพี่ฟังดูแบบ ยิ้มเจือนหรือว่ากอดอกหรือว่าแบบเผอสายหน้าอะไรอย่างเงี้ยอันนี้รู้แล้วว่า ดูไม่ได้ชอบจริงหรือว่าเราเล่าเรื่องอะไรสักอย่างให้พี่เฟืองฟังแบบนานมากแบบอุ้ยพี่เฟืองวันนี้เราไปเจอนั่นนู่นนี่มาช่วงนี้เราเป็นอย่างนั้นอย่างนี้พี่เฟืองก็พนักพยักหน้ายิ้มยิ้มยิ้มแต่พี่เฟืองคือตัวหันไปทางอื่นแล้วคือพร้อมจะเดินออกไปทุกเมื่ออันหรือนกาใส่ตาไม่ไม่สบตากับคนนี้ล้วมองนู่นมองนี่เออใช่ใช่ดูไม่จดจ่ออันนี้ก็คือรู้แล้วว่าเขาอึดอัดเขาอยากไปเขาไม่ได้อยากฟังแล้วก็สิ่งพวกนี้จริงๆก็หาอ่านได้ตามหนังสือพวกจิตวิทยาการอ่านพฤติกรรมอะไร เราคิดว่าก็ช่วยได้เยอะแล้วก็มีอันหนึ่งก็คือการฟังแบบ active listening ออันนี้จะช่วยได้เยอะก็คือเวลาเราฟังอะไรใครสักคนนะคะมันไม่ใช่แค่เราได้ยินว่าเขาพูดอะไรมาแต่เราจะต้องฟังอย่างตั้งใจฟังในเนื้อสารที่เขาต้องการจะสื่อกับเราฟังถึงขั้นน้ำเสียงการจังหวะการพูดการเว้นวักการเอ,อการเลือกใช้คําเอออันนี้จะช่วยได้เยอะมากๆม,มันไม่ใช่แค่ว่าเขาพูดมาปุ๊บแล้วเรา รับฟังมันทันทีเราอาจจะต้องดูบริบทออบางบางอย่างควบคู่ไปด้วยนะอย่างเช่นถามพี่เฟืองไปแล้วพี่เฟืองรู้สึกว่าพี่เฟืองแอคทีฟที่จะตอบสิ่งนี้มากอย่างเช่นพี่เฟืองช่วงนี้พี่เฟืองกับแฟนเป็นไงบ้างแล้วพี่เฟืองรู้สึกน้ําเสียงแบบดีด้าขึ้นมาจังหวะการพูดแบบเร็วมากแล้วคือพี่เฟืองคงอยากเล่าให้เราฟังแหละแต่ถ้าพี่เฟืองแบบ ก็ก <g ül> <OK S 1> ็นนแล้วก็เปลี่ยนเรื่องอ,อันนี้ก็คือรู้ได้แล้วว่าพี่เฟืองไม่อยากเรา<อ>แต่ถ้ายัางถามเซาซีอีกว่าอ๋หอหรอเราช่วงน,นี้ไม่ได้ไปไหนกันหรอไม <c oughs> ่ได้เที่ยว <c oughs> อันนี้คือวายตายแล้วโดนโดนโดน,น,นแบบว่า แกถามอะไรมากมายวะใช่ไหมไม่ละคือใดๆอ่ะเฟิงคิดว่ามันมันเกี่ยวกับ environment หรือว่าสิ่งแวดล้อมที่คนคนนั้นอยู่บ่อยๆด้วยเ<ม>ฟิงจาได้เลยว่าคือตอนอยู่นิเทศอะเราก็อยู่กับพวกกระเทยบ่อยอย่างเงี้ยถูกปะ่ะแล้วเ,เราจําได้ว่าตอนที่เราไปงานรวมญาติไปเจอญ<ม>าติเราญาติเราจะเป็นความแบบเป็นเป็น,ปนคุณหนูค,หนคุณหนูว่าคุณนายเยอะอะไรอย<ม>่างเงี้ยแล้วเหมือน<ม>บางทีเราเผลอใช้สัพท์หรือเผลอทํากิริยาแบบทำแอคชั่นที่แบบกับกับเพื่อนกระเทยคือม<ทำ>ันจะแรงๆอะไรเงี้ยก็นึกว่าแบบเอ้ยมันตลกไงตอนอยู่กับเพื่อนเพื่อนกระเทยมันจะะตลกอไร่าเแต่ ก็โอ้โหบึ้งอย่างชัดเจนอ่ะแล้วเราก็เลยแบบเออเออมันแรงไปเว้ยลืมอ่ะเพิ่งจะมาแบบเอ้ยลืมลืมเงี้ยเออแต่ไม่เป็นไรทุกคนมันเผลอตัวกันได้นะใช่ได้ๆอะมันคือสําหรับคนที่เอออ่านบรรยากาศของห้องไม่ค่อยเป็นอ่ะอย่าเทคอะไรหลายๆอย่างเพอร์ซนล่หรือว่าอย่าเทคอะไรที่มันเป็นส่วนตัวมากเกินไปอ่ะเหมือนเหมือนคนบางคนเขาก็เวลาเวลาที่เราสมมตินะว่า คนคนนั้นอาจจะมีนิสัยที่คนคนนั้นนะไม่ชอบส่วนตัวแล้วเล่าดันทำแบบนั้นแต่ว่ามันไม่ใช่ว่าเขาตั้งใจจะไม่ชอบเราเออสมมุติว่าเขาเขาไม่ชอบคนถามเยอะถามซอกแซกนี้ปะอ่าสมมติอย่างไรก็ได้างแล้วเราแค่เป็นคนอย่างนั้นเราแค่เป็นคนอยากรู้ว่าเราแค่เป็นคนบอเอออยากจะเข้าใจอะไรมากขึ้นอะไรเงี้ยแล้วเหมือนพอมันเริ่มกระตุกตอบลำคาของเขาแหละเขาก็ลำคาญไม่ว่าจะเป็นใครที่ทำแบบนี้กับเขาเออเหมือนบางทีอาจจะช่วยได้ถ้าแบบอย่าเทคอะไรเพอร์ซันอลลี่เกินไปแล้วต่อไปเลยก็คือ เฟิงเรียกมามว่า know your tribe บะหรือว่ารู้จักกลุ่มที่เรารู้สึกสบายใจที่เรารู้สึกบีลองที่เรารู้สึกมีเป็นส่วนหนึ่งได้จริงๆเพราะมันจะมีกลุ่มนั้นในเราเออคือคือพยายามหากลุ่มกลุ่มนั้นหรือถ้ายังหาไม่เจอพยายามเข้าใจตัวเองว่าจริงๆแล้วเราเป็นคนยังไงอะไรที่ทําให้เราเป็นคนแบบนี้มันดียังไงวะมันไม่ได้ทําลายใครยังไงวะคือค่อยๆทําให้ตัวเองมั่นใจอ่ะแล้วก็ถ้าจะต้องเปลี่ยนตัวเองอ่ะ เปลี่ยนเพื่อความสุขของเราจริงๆให้ให้คุณรู้ว่าสิ่งที่คุณทำมันสร้างความสุขให้กับคุณจริงๆนะ <c oughs> เช่นเฮ้ยเรารู้สึกว่ามันจะเป็นประโยชน์ถ้าเราได้คอนเน็ก์กับคนกลุ่มนี้เพราะว่ามันอาจจะช่วยเราเรื่องงานม,มันอาจจะมันอาจจะทําให้เราแบบสบายขึ้นในสังคมนี้หรืออะไรคือถ้าถ้าคุณตอบคำถามตัวเองได้แล้วว่ามันทําให้คุณมีความสุขมันจะช่วยทําให้คุณมีความสุขข้างในได้มากขึ้นจริงๆแต่ว่าถ้าคุณเปลี่ยนเพราะว่าอยากฟิตอิน เพราะว่ากลุ่มนี้มันเทมากเลยหรืออะไรประมาณเนี้ยที่มันไม่ได้ม,ไม,ไดมันไม่ได้ชุบชู้ใจเราอะเหมือนบางทีอะการที่คุณพยายามเปลี่ยนเปลี่ยนตัวเองเพื่อที่จะฟิตอินกับกลุ่มไหนที่คุณก็ไม่ได้รู้สึกว่าเขาเป็นกลุ่มของคุณคุณก็ไม่รู้สึกบีรองขนาดนั้นอยู่แล้วอะมันอาจจะทําให้คุณเสียกลุ่มคนบางกลุ่มที่เขาสามารถบีรองกับคุณได้เลยโดยที่คุณไม่ต้องเปลี่ยนอะไรเยอะขนาดนั้นอุ้ยเช่นแบบไปอยู่ในกลุ่มเพื่อนที่ชอบแซวอะไรกันแรงแรงแล้วเราก็รู้สึกว่าเราต้องพูดจาแรงแรงตามแซวแรงแรงตามอันนี้ก็สักว่า ทำไมเขาชอบตัวเองแบบนี้แล้วมาดูหมกมุนเมื่อก่อน<ช>คุณอาจจะไม่ได้เป็นคนหมกมุนขนาดนี้เดียเ๋ยวนี้เวลาที่เราอยู่กับกลุ่มไหนอันนี้ใส่แล้วมันก็จะเปลี่ยนไปตามนะเช่นถ้าเมื่อก่อนคุณเป็นคนไม่ได้ชอบแซวคนนะมันอาจจะแปลว่าคุณชอบอยู่นิ่งๆเฉยๆแบบ peaceful อ่ะแบบสงบๆอแบบ่ะถ้าอยู่ดีๆคุณเริ่มเปลี่ยนเป็นการแซวคนแล้วสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือคุณก็จะคิดเล็กคิดน้อยคุณก็จะแอบดูคุณก็จะแบบเฝ้าสังเกตแล้วคือคุณก็จะมีความหมกมุนมากขึ้นมไม่ว่าจะกับใครกับออะไไไไรรรรคคคคนนนูู้้้จจัักกหืมมม่่่่่ซึงถาุณใชป เป็นแบบนี้อยู่แล้วอะมันก็อึดอ,อ,อ,อัดใจอะเนาะแล้วก็อีกอย่างสุดท้ายที่ที่อยากฝากไว้ก็คือจริงๆเรายังไม่ได้พูดถึงข้อดีของคนที่ท,ท,ที่ซื่อเลยอะจริงๆพูดมาทั้งหมดเนี่ยเหมือนกับคนซื้อเขาเขาทําให้บรรยากาศเสียบ้างทําให้คนอื่นอดอัดบ้างแต่จริงๆอะเราก็เผยอ,อ,อิจฉาคนซื่อในบางมุมเหมือนกันตรงที่เขาไม่เก็บอะไรทุกอย่างมาคิดมากจนเกินไปคือแม้ว่าสุดสุดท้ายมันจะต้องบาลานซ์นะทุกคนแต่ว่าเราก็อยากมี ซ็ของความซื่อที่มันเยอะกว่านี้ด้วยเหมือนกันนะในโลกใบนี้ที่ตอนนี้เราตีความทุกอย่างทั้งคําพูดภาษากายทั้งคอนเท็กซ์ทุกอย่างตอนนี้เราตีความมันหมดเลยอะ่พะพะเราบอยตีตัวเองเกินไลใใช,ใช่ใช่ <laughs> เพราะว่าเราก็อยากเบรนอินกับทุกคนด้วยบางทีเราแค่อยากรับสารมาแบบเขาพูด A แล้วก็อ๋อ A แค่นั้นอะ่ะอืมเราก็เลยจะรู้สึกว่าคนซื่อบางทีเขาก็รู้สึกเบาดีนะในในบางโอกาสในบางสถานการณ์ <laughs> เขาเช่นแบบเขาปล่อยผ่านมันได้อ่ะ เออวันนี้วันนี้ไม่ไปไม่ไปหาได้ไหมสมุดก็คือเขาอาจจะแค่เหนื่อยอยากอยู่บ้านหรือนี้ไหมตอแต่ถ้าเราตีความเยอะเราว่าเขาต้องไม่เป็นเพื่อนกับเราแล้วแน่เลยว่ะเลยเราต้องทำอะไรหรือวันนี้เขาไม่ได้ชวนก็อ๋อเขาลืมมั้งอะไรอย่างเงี้ยถ้าตีความเยอะก็คือวันนั้นเราทําอะไรไม่ดีหรือเปล่าเราพูดอะไรไม่ดีหรือเราไม่ได้สาคัญไม่ได้มที่พิเศษสำรัญแล้วใช่ใช่ก็และสุดท้ายสําหรับคนที่เกิดความเจ็บปวดในใจจากการที่เราอ่าน ภาษากายคนอื่นไม่ออกอ่านบรรยากาศคนอื่นไม่ออกเฟิงไม่อยากให้คุณปิดตัวเองจากความรักดีๆหมายถึงว่าบางครั้งอาจจะไม่ได้เกิดขึ้นกับทุกคนขอให้ไม่เกิดขึ้นกับทุกคนแต่ว่าถ้ามันเกิดขึ้นกับคุณที่ว่าคุณเริ่มจากกันคนที่รักคุณมากๆออกไปเพราะว่าคุณกลัวว่าอยู่ดีๆวันหนึ่งเขาเขาทําให้คุณเสียใจวันหนึ่งคุณจะทําอะไรให้เขารู้สึก,กอกกระอวนไ,ไปอีกโดยที่คุณไม่รู้เพราะคุณไม่รู้ไม่คืออะไรให้เชื่อว่าความรักที่มันดีๆอ่ะมันยิ่งใหญ่กว่ากว่าที่จะมาพังโดยการทําอะไรพลาดจ คาแรคเตอร์ <Character. S 2> เออคืออย่ายาไม่อยากให้พูดด้วยอคติส่วนตัวว่าไม่อยากให้ปิดตัวเองจากความรักที่ดีๆเลยอะแล้วคือเฟิงก็การันตีไม่ได้หรอกว่าคุณจะไม่เจ็บอะแต่คือเฟิงอยากให้เชื่อว่าเฮ้ยหัวใจคุณอาจจะใหญ่กว่านั้นก็ได้แล้วเฟิงค่อนข้างเชื่อว่าความรักจากคนที่เขารักและห่วงใยคุณจริงๆมันมันให้อภัยได้เสมอถ้าถ้าคุณเผลอทําอะไรให้เขารู้สึกแบบ ใช่ใช่ถ้าเขารักแล้วก็เป็นห่วงเราจริงเขาจะพยายามหาทางในการแบบแนะนวาเปากเลยนแล้วนไม่มีไม่มีใครไม่เคยทําพลาดใช่ใช่ใช่ก็จริงๆเราเองนะรักเพื่อนถ้าเห็นเพื่อนเป็นอย่างนั้นะเราก็รู้สึกว่าไม่อยากให้เขาเป็นเป็นเป้าของสังคมหรือเป้าของวงสนทนาั์นะเราถ้าเพื่อนคนไหนที่เตือนคุณน่ะอย่าจีจ้ากับเขาเลยโอเครู้สึกแบบแง่ได้แต่ว่าเขาหวังดีเชอะเฮอใช่ใช่ ค่ะก็เป็นอีพีที่เซอร์ไพรส์ประมาณนึงเพราะว่าเราไม่เคยนึกถึงมุมของคนซื้อเลยต้องขอบคุณแบบคุณพี่โปรดิวเซอร์นะคะที่พูดขึ้นมาหัวใจคนซื่อเนาะชื่อน่ารักมากหัวใจคนซื่อแล้วก็อีพีนี้อาจจะพูดไปหลายทิศทางนี้นึงเพราะเราไม่อยากจะ cover ทุกทุกกลุ่มเออยากแยกอยากอยากอะไรให้เห็นภาพชัดเจนนั่นแหละก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ทั้งคนที่กําลังเผชิญกับ ความความคาแรคเตอร์ที่รู้สึกว่าเั้นซื่อจังเลยกับคนที่ต้องรับมือกับคนซื่อเนาะก็หวังว่าจะ e น j o ยกับ EP นี้นะคะวันนี้พวกเราก็ขอตัวลาไปก่อนค่ะพบกันได้ใหม่ที่ไหนอ่ยทุกวันอาทิตย์นะคะที่ถูกช่องทางการฟังพอดแคสต์ของคุณแล้วก็ YouTube เดอะแมทเทอร์พิมพ์คัว่า l i ฟ e Crisis ค่ะใครมเีเหตุการณ์อะไรหรือว่าคำแนะน,<ม>นำอะไรเขียนมาเพิ่มได้เลยนะเพราะว่าเราก็อยากฟังเหมือนกันเผื่อจะเป็นประโยชน์กับคนอื่นๆด้วยโอเคสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนค่ะบ๊ายบายค่ะ